ครูสุเทพโชคสกุลผู้ประพันธ์เพลงแม่พิมพ์ของชาติอันลือลั่นแสงเรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองนอกจากนี้ท่านยังมีผลงานอีกมากมายมีเพลงดังทั่วประเทศอีกหลายเพลงเช่นมนการเมืองเสียงโฆษณาหวยใต้ดินข้าดูดวงใจข้าดูดินไปทุกอย่างเพราะใช้ชีวิตผิดทางสร้างความร่ำรวยด้วยหวยใต้ดินอาจารย์ไหนดีข้าไปหามาจนสิ้นตัวเก่งตัวกันตัวกินข้าแทนจนสิ้นหัวไปไร่นาและชีวิตครูเป็นต้นหนึ่งในจำนวนเพลงดังๆนี้มีอยู่เพลงหนึ่งที่ดังจนเกือบทำให้ท่านได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำหรือวิตติดคุกนั่นเองช่วงปี2495ขณะที่เป็นครูจัตวาอยู่นั้นครูสุเทพได้แต่งเพลงเสียดสีการเมืองให้คำรณสัมบูรณานนท์นักร้องดังสมัยนั้นร้องอัดแผ่นเสียงหลายเพลงเช่นมนการเมืองหวยใต้ดินและชีวิตครูแต่ละเพลงล้วนได้รับความนิยมในวงกว้างทั้งนั้นเพราะมีเนื้อหาที่โดนใจแต่เพลงที่คล้ายๆพูดแทนใจเป็นกระบอกเสียงคนทั่วประเทศนี้กลับเป็นเพลงที่ผู้มีอำนาจตอนนั้นไม่ปลื้มนักเหมือนเพลงไปแทงใจดำเข้าอย่างไรอย่างนั้นเพลงซึ่งเป็นผลงานการแต่งของครูสุเทพโชคสกุลและขับร้องโดยครูคำรณสัมบูรณานนท์ที่มีหลักฐานบันทึกว่าไปกระเทือนซางหรือขัดหูขัดใจท่านผู้นำถึงขั้นสั่งแบนห้ามเปิดทั้งที่เพลงนั้นเป็นเพลงชีวิตรักในครอบครัวไม่ใช่เพลงเสียดสีอย่างเพลงมนการเมืองเพลงที่โดนแบนนั้นก็คือเพลงที่มีชื่อว่ามึงมันชั่วคอลัมน์ประวัติศาสตร์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่เมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2565เขียนโดยคุณคนไกลวงนอกได้เขียนเล่าถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อประมาณปี2503ระหว่างที่จอมพลสฤษดิ์รอท่านผู้หญิงวิจิตราจัดเตรียมอาหารกลางวันให้ณกองพลที่1ก็เลยเปิดวิทยุฟังเพลงฆ่าเวลาเมื่อหมุนมาหยุดที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งหนึ่งจอมพลสฤษดิ์ก็ได้ยินเสียงร้องจากวิทยุตรงท่อนที่ว่าเท่านั้นเองจอมพลสฤษดิ์ก็เอามือปัดวิทยุและของอื่นๆจนตกโต๊ะแตกกระจายเหตุการณ์ในครั้งนั้นนายประสานฉินจารุนักจัดรายการวิทยุนักร้องและนักแสดงตลกที่ใช้ชื่อในการแสดงว่าทองแปะได้บอกเล่าจากการรับฟังจากพลตำรวจตรีสำราญกลัดเพชรสิริผู้บังคับการกองปราบปรามซึ่งสนิทกับจอมพลสฤษดิ์มาอีกทอดหนึ่งว่าหลังจากได้ยินเพลงดังกล่าวแล้วจอมพลสฤษดิ์จึงเรียกผู้การกองปราบคือพลตำรวจตรีสำราญไปพบแล้วสั่งให้ไปจับสถานีวิทยุบรจักรทั่วฐานเปิดเพลงบ่อนทำลายเสียดสีท่านซึ่งคุณประสานสินจารุเป็นหัวหน้าสถานีอยู่จึงได้บอกผู้การกองปราบไปว่าเพลงนี้ไม่ได้เปิดเฉพาะสถานีเราคือสถานีวิทยุเสียงบรจักรเท่านั้นแต่ทุกสถานีเขาเปิดกันทั้งนั้นพลตำรวจตรีสำราญก็เลยบอกว่าให้ผมไปหาหลักฐานเพื่อเอาไปยืนยันว่าสถานีไหนเปิดกันบ้างคุณประสานจึงต้องไปหาตามสถานีต่างๆจากนั้นพลตำรวจตรีสำราญก็นำหลักฐานไปให้กับจอมพลสฤษดิ์เมื่อเจอกันจอมพลสฤษดิ์ก็ถามขึ้นว่าสถานีวิทยุที่เปิดเพลงดังกล่าวในเวลานั้นในวันนั้นคือสถานีไหนเมื่อได้ฟังคำตอบจากผู้การกองปราบจอมพลสฤษดิ์ถึงกับร้องฮะเพราะไม่คิดว่าสถานีที่เปิดเพลงให้ตนมีอาการเคืองขุ่นนั้นก็คือสถานีวิทยุเสียงวรจักรที่ตั้งอยู่ในกองปราบนั่นเองจากการสอบถามและจากข้อมูลที่คุณประสานรวบรวมมาให้สรุปได้ว่าเป็นการเปิดเพลงโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะเสียดสีจอมพลสฤษดิ์และเพลงดังกล่าวก็มีมานานแล้วและสถานีวิทยุหลายๆแห่งก็ต่างเปิดกัน
จอมพลสฤษดิ์ย้อนถามอีกว่าเพลงนี้ใครเป็นคนร้องพลตำรวจตรีสำราญเขาตอบว่าคำรวนร้องจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็สั่งแบนเพลงมึงมันชั่วทันทีห้ามสถานีวิทยุต่างๆเปิดเพลงนี้ต่อไปอีกเป็นอันขาดว่ากันว่าครูสุเทพโชคสกุลเกือบติดคุกเพราะผู้นำขณะนั้นมีคำสั่งให้ตามหาตัวผู้แต่งเพลงเสียดสีซึ่งคำรณสัมพุนานนท์ผู้ร้องเพลงแนวนี้ก็ถูกจับเข้าคุกหลายครั้งหลายหนและต่อมาคำรณสัมพุนานนท์ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏแผ่นดินด้วยแต่เดชะบุญตอนนั้นเจ้าหน้าที่หาตัวครูสุเทพไม่พบจึงรอดคุกมาได้ใจมึงยัง